ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองเลขาธิการสหภาพรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่1ธันวาคม2557ณห้องรับรองพิเศษชั้น2อาคารรัฐสภา2ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองนายมาตินจุนกองเลขาธิการสหภาพรัฐสภาที่เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเพื่อเข้าร่วมงานสารเสวนาการปฏิรูปในหัวข้อ On the Path to Reform